بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขใจอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านนะครับดีใจนะดีใจที่เห็นคนอยากรู้เรื่องราวของศาสนาเพราะศาสนาไม่เคยทำร้ายใครเลยศาสนาไม่เคยทำร้ายใครศาสนาทำให้คนมีความสุขศาสนาให้คนแยกแยะสิ่งผิดแล้วก็สิ่งถูกหลายคนนะครับเวลาห่างไกลศาสนาก็จะแยกจะแยะไม่ถูกสุดท้ายแล้วเดินตามนับสู่ตัวเองก่อนเข้าหัวข้อนี้นะครับผมจะเล่าเรื่องของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามไม่ใช่ซุปนี้นะนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยเป็นคนที่หล่อที่สุดในโลกนบียูซุฟหล่อที่สุดในโลกนบียูซุฟมีค่าขายได้นางสุไลคอซื้อต่อมาแล้วก็ดูแลอุปการะนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามจนกระทั่งเป็นหนุ่มนางแอบหลงรักนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามซึ่งสุไลคอมีสามีอยู่แล้วพี่น้องรู้ไหมนี่แหละคนเราเนี่ยที่มีสามีอยู่แล้วนี่แหละลองคุยกับตัวอิหม่ามในเฟซบ่อยๆคุยกับตัวอิหม่ามในเฟซบ่อยๆเดี๋ยววันต่อมาก็จะหันหลังให้สามีแล้วแล้วก็จะยิ้มอยู่กับโทรศัพท์เวลาหันมาข้างผัวเรียกอีกแล้วจะใช้อะไรนักหนาเวลาหันไปอีกข้างหนึ่งจ้าจ้านางสุไลคอหลงรักนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนางทำทุกวิถีทางให้ได้นบียูซุฟอะลัยฮิสสลามมาเป็นสามีจนกระทั่งชาวเมืองต่างวิพากษ์วิจารณ์กันว่าสุไลคอเอาเด็กมาทำสามีหลงนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเรื่องราวก็ถึงหูนางสุไลคอนางสุไลคอจัดงานเลี้ยงเลยปูพรมแจกมีดคนละเล่มแจกมีดคนละเล่มเวลาถึงเวลาแล้วนางสุไลคอก็บอกให้นบียูซุฟเดินผ่านพวกนี้ไปแค่คนเหล่านี้เห็นหน้าตาของนบียูซุฟความหล่อพี่น้องเฉือนมือตัวเองเลือดเต็มไปหมดไม่รู้ความหล่อของนบียูซุฟเหมือนกับยาชาเลยถ้าใครได้เห็นหลงแต่เห็นอาจารย์ยูซุฟไม่มีใครหลงนางสุไลคอไม่เคยเลยที่จะยอมแพ้จนกระทั่งวันนี้ขอพระเดชศึกเรียกนบียูซุฟเข้าห้องนางเข้ามาล็อกประตูถอดเสื้อเลยถอดเสื้อเลยพี่น้องว่านบียูซุฟทำไงและถ้าเป็นยูซุฟพงกาวีล่ะนางสุไลคอทอเสื้อหมดเลยวันนี้จะพิชิตยูซุฟอะลัยฮิสสลามก็คือนบียูซุฟนบียูซุฟตะลึงเวลาตะลึงแล้วนบียูซุฟหนีนางสุไลคอบอกหนีไปไหนเกี่ยวเลยเสื้อขาดข้างหลังสุดท้ายเปิดประตูไปเจอ
สามีนางไปเจอพวกนายทหารนางสุไลคอก็ใช้เล่ห์เหลี่ยมของนางว่านบียูซุฟข่มขืนแต่สุดท้ายเวลาตรวจสอบแล้วเสื้อขาดข้างหลังเนี่ยจะข่มขืนยังไงจะข่มขืนยังไงสุดท้ายนบียูซุฟต้องเข้าคุก7ปีไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยววันนี้จะมีอายะห์นี้ด้วยเกี่ยวกันนี่นบียูซุฟว่าไงไว้ในกุรอานวะมาอุบัรริอุนับซีอินนันนับซะละอัมมารอตุลบิซุอิลลามารอฮิมะร็อบบีนบียูซุฟบอกฉันไม่สามารถทำให้ตัวฉันบริสุทธิ์ได้เพราะในตัวฉันเนี่ยมีกิเลสมนุษย์ทุกคนมีกิเลสหมดเลยแต่ที่นบียูซุฟรอดเพราะอัลลอฮ์เมตตาปกป้องไม่ให้นบียูซุฟทำซินาฉะนั้นวันนี้พี่น้องจำให้ดีนะครับถ้าวันนี้ลูกเราหลานเราเป็นผู้หญิงออกนอกบ้านคุมฮิญาบให้มิดชิดแล้วก็ละหมาดครบ5เวลาไม่มีใครกล้าเจาะไข่แดงได้ทำไมอัลลอฮ์จะปกป้องอัลลอฮ์จะปกป้องเพราะในตัวคนมีกิเลสแต่เหนือกิเลสก็คืออีหม่านศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะปกป้องเองจำไหมที่คำพูดคนดีคนดีตกน้ำตกไฟอันนั้นมันเป็นคำที่เขาเปรียบเปยคนดีจะอยู่ตรงไหนถ้าเป็นคนดีใครใครก็รักคราวนี้เราดีจริงหรือเปล่าล่ะเราเนี่ยหลายคนอยากจะมีอะไรอยากจะมียะเพื่อนดีโอ้โหเขียนผมเห็นในเฟซได้เพื่อนดีสักคนดีกว่าเพื่อนร้อยคนรำพึงรำพันแต่ตัวเองยังเป็นคนดีไม่ได้เลยอยากจะหาเพื่อนดีแต่ตัวเองไม่เป็นคนดีแล้วคนดีที่ไหนจะมาเป็นเพื่อนกับเราฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับถ้าเราห่างไกลกุรอานคำสอนหนึ่งเล่มเนี่ยมีบอกทุกอย่างเลยมีบอกทุกอย่างนั้นวันนี้ทุกคนที่อยู่ที่นี่พี่น้องดูนะความที่เรามาเรียนหนังสือเรานั่งห้องแอร์กินอาหารวันนี้ผมได้ข่าวว่าบางยีแอนเขาเตรียมอาหารแล้วไม่พอเขาไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้มาเยอะมากเพราะคนลงทะเบียน300คราวนี้เวลาจริงๆอ่ะพี่น้องมาเถอะแต่มาหนหลังต้องลงเพราะเขาจะเตรียมอาหารนะครับเขาอยากเลี้ยงบางยีแอนน่ะอยากได้เป็นพันคนพี่น้องเพราะเขาอยากทําบุญเมื่อเขารวยแล้วเราก็จัดให้สมหน่อยเมื่อเขารวยใช่มั้ยเราก็มากินให้สมกับการเป็นคนรวยของเขากินให้หนักแล้วกินแล้วขอดอออย่างดอออแล้วนะอ้าวอัลฮัมดุลิลละห์อ้าวเรามาดูอายะห์กุรอานชีวิตจะเดินอย่างไรถ้าห่างไกลกุรอานกุรอานคือธรรมนูญของชีวิตพี่น้องตั้งมาเลยทุกเรื่องเดี๋ยวเอาไป 2-3 เรื่องในกุรอานบอกอย่างนี้ว่ามันอะรอดอันซิกรีฟะอินนะละฮูมาอีชะตันดอนกาใครก็ตามที่หันห่างจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์เขาจะมีชีวิตอยู่แร้นแค้นนี่พูดถึงคนมุสลิมนะเพราะคนต่างศาสนิกเนี่ยคนละแบบจนกว่าเขาจะศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วเขาก็จะดำเนินตามนั้นวันนี้เราเกิดมาบนโลกใบนี้ต้องเชื่อก่อนทั้งหมดเป็นบ่าวของอัลลอฮ์แต่ใครจะศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่ศรัทธามันเรื่องของบุคคลมันเรื่องของบุคคลแต่ถ้าเขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์ก็อย่างที่เราศรัทธาทำไมเราคุมฮิญาบล่ะเพราะคำสั่งทำไมเราไม่ซื้อหวยล่ะเพราะคำสั่งทำไมเราต้องละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง5เวลาเพราะคำสั่งใครจะรู้ถ้าเราไม่บวชหนึ่งเดือนเต็มๆอดตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนดวงอาทิตย์ตกถ้าไม่ใช่เพราะแรงศรัทธาบวชไหวไหมไม่ไหวแต่เพราะที่เราไหวเพราะเราศรัทธาเวลาเราศรัทธาเนี่ยพี่น้องมันจะง่ายหมดเลยคุมฮิญาบก็ง่าย
เราบวชวันหนึ่งก็ง่ายแล้วเรารู้ยังไงว่าในกุรอานเนี่ยคือของจริงเราไปดูนะครับทีละอันอย่างเช่นอัลลอฮ์เล่าให้ฟังว่าก่อนจะเกิดมาเป็นคนเนี่ยจะผ่านขั้นตอนมีเพศสัมพันธ์น้ำอสุจิจะไปอยู่ที่มดลูก40วันหลังจาก40วันจะกลายเป็นก้อนเนื้อจะก้อนเลือดจากก้อนเลือดอีก40วันจะกลายเป็นก้อนเนื้อหลังอย่างนั้นก็จะมีกระดูกออกมานี่อัลลอฮ์กล่าวในกุรอานไปดูวงการแพทย์มันก็เป็นแบบนั้นขั้นตอนของการกำเนิดเด็กสักคนหนึ่งซึ่ง 1,400 ปีนบีไม่มีกล้องไม่มีอะไรทั้งสิ้นนั้นความเชื่อของเรามันมีคำตอบมันมีคำตอบเวลามีคำตอบเราจะเอาเรื่องอะไรล่ะอ้าวเวลาเราหันห่างจากอัลลอฮ์หัวอกจะอึดอัดแม้กระทั่งมีเงินมีทองก็ไม่สงบหรอกทำไมอ่ะก็คิดเงินจะทำอะไรดีลูกคนนี้ก็จะเอาไอ้ลูกคนสุดท้ายพี่น้องรู้ไหมถ้าเราไม่จัดระบบให้ดีเรานี่กุ้มกับเงินเราเองขายที่มาได้2ล้านไอ้ลูกคนโตมายืมก่อนนะไอ้ลูกคนเล็กเห็นไอ้นี่เอาไอ้นี่ก็เอามั่งมาจะซื้อรถนะเวลามาไหมเนี่ยมะลำเอียงเห็นไหมมีเงินยังกุ้มใจเลยมีเงินยังกุ้มใจแต่ถ้าเราอยู่ใกล้ชิดอัลลอฮ์ล่ะเราจะสบายใจมันจะมีจัดระบบจัดระบบยังไงอะระบบของซะกาตเข้ามาเงินเนี่ยพี่น้องครับเรื่องพวกเนี่ยมันต้องได้เจอเองว่าความสุขที่แท้จริงที่อยู่ใกล้ศาสนามันเป็นยังไงมันจะทำให้หัวใจเราสงบอาลาบิซิกริลลาตัตมาอินนุลกูลูบอยู่กับอัลลอฮ์อยู่กับกุรอานหัวใจจะสงบแต่ถ้าเราไม่อยู่เวลาเรื่องเกิดเราก็จะคิดไปทุกแบบเลยจนกระทั่งนำสู่การฆ่าตัวตายทำไมถึงฆ่าตัวตายธุรกิจล้มฆ่าตัวตายโอ้ยไม่มีอีกแล้วเขาหมดหวังแต่ไปดูสิครับคนที่เขามีความหวังบริษัทเขาล้มแล้วเขายังไปขายปลาต้องโกจนกระทั่งรวยแล้วก็ยังมีนั้นวันนี้เวลาเราอยู่ใกล้ชิดอัลลอฮ์เราจะมีความสุขเราจะมีทางแก้หมดเลยพี่น้องรู้ไหมคนที่ห่างไกลเนี่ยแม้กระทั่งตายไปแล้วเขาก็จะต้องถูกอาซาบอัลลอฮ์บอกให้ละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งอาจารย์อาลีเล่าไปแล้วเล่าไปว่าขึ้นไปฟากฟ้าไปรับละหมาด50นบีดีใจลงแนบมาเลยถ้าเราละหมาด50เวลาฮัจญาดูสิอัลลอฮ์จะกินข้าวอัลลอฮ์อักบัรเอ้ยกูไม่ทันจะกินอะไรอะเวลาจะนอนกับภรรยาอัลลอฮ์อักบัรมึงละหมาดกันทั้งวันอัลลอฮ์รู้ไหมรู้ว่านบีจะต้องขึ้นมาขอจนกระทั่งเหลือห้าเวลาเราละหมาดแล้วไปดูสิครับคนที่เขาบริหารจัดการเงินของเขาอย่างถูกต้องเขามีความสุขมีคนรวยเยอะแยะที่เขาแบ่งส่วนหนึ่งซะกาตส่วนหนึ่งซะดากะห์อัลนบีสอนให้แบ่งสามถ้าทำได้มีชายคนหนึ่งบอกนบีฉันขอยกตังค์ฉันให้นบีหมดเลยทรัพย์สินนบีไม่เอาแต่ถ้าเป็นโต๊ะอิหม่ามบ้านเราเอามั้ยมึงเอ้ยรออยู่ดูนี่ชายคนนี้ยกทรัพย์สินให้นบีหมดเลยนบีไม่เอาเอาให้ครึ่งนึง อยากทำบุญนบีไม่เอาเอาให้เศษ1ส่วน3นบีเอาแล้วนบีก็บอกว่าวัสุลุสุกะซีรนเศษ1ส่วน3ก็เยอะแล้วลองนะลองทำดูเงินเราเนี่ยสมมุติล้านหนึ่งเอา900,000 900,000 300,000เอาไว้ใช้ยกตัวอย่าง 300,000 เก็บไว้ให้ลูกหลานอีก 300,000 ทำบุญเนี่ยแบ่งได้ไหมถ้าแบ่งได้พี่น้องรู้ไหมทำไมซอฮาบะห์เขาถึงมีความสุขซอฮาบะห์น่ะไซนาอุมัรบอกว่าวันนี้นบีบอกใครจะบริจาค
ทำสงครามไซนาอุมัรเนี่ยมึงเอ้ยวันเนี้ยฉันจะชนะอบูบักรเวลาไปหานบีนบีถามไซนาอุมัรให้เท่าไหร่ให้ครึ่งนึงเลยวันนี้นิดแล้วชนะอบูบักรเวลาอบูบักรมาถึงอบูบักรให้เท่าไหร่ให้หมดเลยไซนาอุมัรยอมแพ้แล้วนบีถามอบูบักรทำไมถึงให้หมดเลยอ่ะอบูบักรตอบฉลาดฉันเหลืออัลลอฮ์และรอซูลคนน่ะถ้าเชื่อในอัลลอฮ์เดี๋ยวมันมาฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับเราจะนั่งตรงไหนอะไรก็แล้วแต่เราพยายามนึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์พระผู้ให้ถ้าเราเชื่อแบบนั้นเดี๋ยวเราจะมีความสุขเราไปดูการทำบุญอัลลอฮ์บอกอย่างนี้ลันตานาลุนบิรหัตตาตุงฟิกูมิมมาตุฮิบูนจะยังไม่ถือว่าเป็นคุณงามความดีหรอกจนกว่าเราจะบริจาคส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เรารักเรารักอะไรมากที่สุดอย่าไปบริจาคเมียนะสิ่งที่บริจาคไม่ได้คือเมียไม่ใช่บริจาคให้เพื่อนสิ่งที่เรารักมากที่สุดคือเงินเนี่ยส่วนเดียวเองมีล้านหนึ่งออกซะกาต 25,000 ล้านหนึ่งออก 25,000 10ล้าน 250,000 ที่มานี่มีกี่ล้านไม่มีเลยอาจารย์เอ้ยที่นั่งๆ นี่อัลลอฮ์ก็แย่แล้วแล้วเราบริจาคดูสิแล้วของดียาเอานี่มีหลายคนพี่น้องรู้ไหมอาจารย์เนี่ยจะบริจาคเสื้ออาจารย์เอาไหมเอามาให้สองกระสอบพี่น้องรู้ไหมเปิดมายกทรงเนี่ยนุ่นยาวยันเอวใช้ไม่ได้แล้วเสื้อขาดข้างหลังอีกอันหนึ่งโบราณและเด็กรุ่นนี้มันใส่เหรอแค่เอาไปมันเห็นเฮ้ยเนี่ยอย่าเรียกบริจาคนะพี่น้องอัลลอฮ์บอกว่าบริจาคสิ่งที่รักพวกเรานี่เก็บไว้จนกระทั่งไม่รักแล้วเวลาไม่รักผมไปยกดูนะอัลลอฮ์ยกทรงรุ่นโต๊ะหยังอะแล้วใครจะใส่หัดยาเอาไหมผมจะเอามาให้นี่พี่น้องยาวอย่างนี้ผมเอามาใส่เล่นอัลลอฮ์ดูดิเอาไปทำอะไรได้ให้มากระทั่งกางเกงในอัลลอฮ์ยารับอย่างยืดจะเอาไปทำอะไรอ่ะไปทำอะไรยังอยู่บ้านเขาเนี่ยหูยแล้วดูเป็นคุณค่าเลยนะอาจารย์เนี่ยมอบให้อาจารย์เลยเปิดดูอัสตัฆฟิรุลลอฮ์นี่อันนี้ไม่ใช่ของรักไม่ได้บุญไม่ได้บุญ เหมือนกันเรือนอมดอนกินไม่หมดแล้วเฮ้ยมึงเอาไปให้บันไดจี้มึงโอ้ยดูทำท่าจะเหลือเว้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้บวชให้ลูกไปให้บ้านญาติเอาไปให้บ้านนั้นเฮ้ยนี่เอาไปกินไม่หมดแล้วไปกินไม่หมดได้บุญไหมเนี่ยเออเวลาเราดอมดอนเราบวชทั้งเดือนน่ะไปตลาดน่ะเนียนเลยวันนี้จะซื้อขนมบ้าบินให้ข้างบ้านบ้านละแผ่นนี่ได้บุญเลยแต่กินไม่หมดแล้วมึงเอาไปให้ข้างบ้านนะบ้านนี้เด็กเยอะบ้านนี้เด็กเยอะเห็นไหมได้ไหมล่ะฉะนั้นการจะทำบุญต้องสิ่งที่รักฉะนั้นใครจะบริจาคเสื้ออะไรนะดูด้วยนะข้างในเลียดให้ดีไม่ใช่มายาวยันนี่แล้วเสื้อกะฮิ้วรุ่นโต๊ะหยังมาอัลลอฮ์ใครจะใส่นะครับอันนี้ต้องสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่ดีที่สุดคนทั้งโลกชอบตังค์ไม่มีใครเลยผมชอบไหมชอบหัจญาชอบไหมตกพรชอบไหมอะไรชอบทุกคนเลยคราวนี้เวลาเราพูดถึงตังค์เราจะไปซอดาเกาะห์ให้บังยีอันได้ไหม
บังยีแอนบังยีแอนมาละหมาดคนตายเนี่ยพี่น้องดูบังยีแอนขับรถไปละหมาดคนตายแล้วบ้านคนตายเนี่ยขับซาเล้งพระเอิญพ่อตายบังยีแอนไปละหมาดบังยีแอนก็นั่งก่อนแล้วไอ้พ่อไอ้คนขับซาเล้งนี่พ่อตายต้องไปหาตังมาเพื่อแจกคนขับรถเก๋งเหรอนี่คือที่บ้านเราทำผิดแล้วคนรวยแบบบังยีแอนเอาอีกเขาแจกร้อยหนึ่งเอาอันนี้เพียงบังยีแอนเอาสมมุติฉะนั้นวันนี้ดูสิพี่น้องจำให้ดีนะครับมันไม่ใช่เรื่องคณะใหม่คณะเก่าเลยไปละหมาดคนตายต้องไม่เอาตังอย่าเอาเด็ดขาดนะครับเพราะเราไม่รู้เลยไอ้เงินเอามาแจกเราเนี่ยตังยืมหรือเปล่าเพราะมันเป็นประเพณีต้องแจกคนละ50บาท50บาทเชิญ10สุราเวลามารู้อีกทีนึงอ๋อหรอลูกชายขับซาเล้งมีหลานอีก10แม่ตายต้องไปยืมตังคนมาแจกคนเหล่านี้หรอนี่เวลาเรารู้จำให้นะครับใครถ้าพ่อแม่ตายกลัวว่าไม่มีตังแจกเอาศพไปสุเหร่าที่ผมปลูกอยู่ผมจะละหมาดให้พร้อมนักเรียนผมครูโรงเรียนผมอีกเป็นร้อยไม่ต้องห่วงเลยถ้าคิดพ่อแม่ตายและยากจนถ้าละหมาดแล้วต้องแจกตังเอาศพไปที่มัสยิดดารุนอูลูมที่หนองจอกผมจะนำละหมาดให้และจะมีครูมีนักเรียนมาร่วมละหมาดโรงเรียนนี้ไอ้สุเหร่านี้ไม่มีนโยบายแจกตังคนเป็นเนื่องจากละหมาดคนตายฉะนั้นจำให้ดีนะครับใครจนๆไม่ต้องแจกตังเลยไปที่นู่นนะครับไปละหมาดแล้วจะฝังที่ไหนว่าอีกทีนึงถ้าเขาไม่ให้ฝังก็โยนคลองไปคราวนี้มันมีต่อมาเวลาพูดถึงคนตายพี่น้องทุกคนจำให้ดีนะที่มาเรียนที่นี่และอยู่ทางบ้านผู้หญิงต้องละหมาดคนตายด้วยผู้หญิงต้องละหมาดคนตายด้วยไปเนี่ยไม่ใช่ไปนั่งเต็มเลยหน้าสุเหร่าใช่ไหมนี่มาลีนั่งกันเต็มเลยแล้วก็เอ้าทำไมไม่ละหมาดล่ะขนาดพ่อแม่ตายอ่ะลูกสาวยังไม่ละหมาดให้เลยเป็นซุนนะห์นบีนะครับผู้หญิงละหมาดคนตายเนี่ยนั่งทำอะไรอ่ะนั่งอยู่ข้างล่างใช่นั่งคุยกันแล้วคนขึ้นไปละหมาดคนผู้ชายผู้หญิงก็ละหมาดนะครับวันที่นบีเสียชีวิตภรรยาของนบีละหมาดให้นบีด้วยนี่คือเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกโต๊ะอิหม่ามทั้งหลายทำไมไม่ให้ผู้หญิงขึ้นไปละหมาดนั่งอยู่กันแล้วนั่งไม่พอนะผมไปนำละหมาดไอ้เมียไปละหมาดผมไปละหมาดเท่านั้นแหละมาแล้วคณะใหม่มาแล้วมาแล้วโอ้โหพี่น้องเสียงเดียวกันเลยผมเนี่ยไปละหมาดคนตายเนี่ยผมจะไปที่หลังผมรอเขาใกล้ๆเพราะลงไปไม่ได้ชื่อเสียงมันดังเหลือเกินเวลาเขาบอกเอาแล้วเตรียมตัวละหมาดผมก็เปิดรถแล้วก็ลงไปคนนี้ผู้หญิงมันเยอะนี่เวลาผู้หญิงเยอะนั่งรอผู้ชายไม่ได้ละหมาดกันไปมาแล้ว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 เนี่ยมึงรู้เปล่านี่แหละตัวจังแหละตัวจังแหละนะฉะนั้นวันนี้ให้พวกเราได้รู้เลยนะครับว่าคนเราเนี่ยต้องเรียนศาสนาถ้าไม่เรียนเราจะเห็นผู้หญิงนั่งนั่นแหละแล้วถามว่าละหมาดคนตายเป็นเปล่าไม่เป็นวิธีละหมาดคนตายง่ายๆเลยพี่น้องละหมาดอย่างนี้เดี๋ยวผมจะยืนให้ดูต่อไปละหมาดคนตายนะ okay. พี่น้องดูนะเราก็ไปยืนใครที่ละหมาดไม่เป็นนะอัลลอฮุอักบัรอ่านฟาติฮะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรรจนกระทั่งจบแล้วก็มือกอดอย่างเงี้ยแล้วให้ปากกล่าวอัลลอฮุอักบัรไม่ต้องยกมือแล้วก็อ่านศอลาวาตนบีอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลีอิบรอฮีมว่าไปจนทั้งถึงอินนะกะฮะมีดุมมะจีดเวลาจบอัลลอฮุอักบัรปากว่า
ขอดุอาให้คนตายอัลลอฮุมมัฆฟิรลาฮูอัลลอฮุมมัฆฟิรลาฮูวะรฮามูว่าได้ไหม2ประโยคนี้เอาว่าพร้อมๆกันอัลลอฮุมมัฆฟิรลาฮูวะรฮามูว่าแค่นี้แหละวนไปวนมาจนกว่าอิหม่ามจะอัลลอฮุอักบัรอันนี้ตักบีรที่3แล้วส่วนตักบีรที่4อัลลอฮุอักบัรยืนเฉยๆไม่ต้องอ่านอะไรเลยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์ครั้งเดียวเองยากไหมไม่ยากแล้วต่อไปนี้ต้องละหมาดไหมคนละหมาดคนตายได้ผลบุญเท่ากับภูเขาอูดแต่คราวนี้ไม่ละหมาดไม่ละหมาดแต่ตามไปส่งมัยยัดเวลามัยยัดลงจากสุเราะห์ปั๊บเดินตามกันหมดเลยเข้าไปอยู่ในกุโบกันนบีห้ามนบีห้ามมีอยู่วันหนึ่งโต๊ะผมตายเขาก็รู้กิตติศัพท์ผมก็แบกโต๊ะกันเข้าไปที่กุโบผู้หญิงเขาไม่กล้าเข้ามึงอย่าเข้านะน่ะยูซุปมันอยู่มันว่ามึงนะมึงอย่าเข้านะน่ะแล้วพี่น้องรู้ไหมเขาทำไงเขาปีนกำแพงชะเง้ออัลลอฮ์ความว่าอยากจะรู้ว่าทำอะไรที่กุโบไม่มีอะไรเลยอยากจะเห็นชะเง้ออยู่นี่ปีนแล้วไอ้กำแพงกุโบมันก็มีรูใช่ไหมทำอย่างก็มองเห็นน่ะเวลาไอ้คนนี้มีอยู่คนหนึ่งกำลังจะเข้าเฮ้ยมึงอย่าเดี๋ยวยูซุปมาเล่นงานอัลลอฮ์พี่น้องนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนบีใช้อะไรนบีใช้ให้ผู้หญิงผู้ชายละหมาดเวลาละหมาดเสร็จแล้วกลับบ้านละหมาดเสร็จแล้วกลับบ้านส่วนหน้าที่ไปส่งคนตายที่กุโบเป็นหน้าที่ของอาจารย์เมาะฉันนะเมาะฉันแม่ฉันนะป๋าฉันนะฉันจะเข้าไม่ได้เหรอไม่ต้องเข้านบีเคยถามว่าจะตะไปแบกมายัดหรือเปล่าเปล่าจะทำอะไรกับมายัดเปล่ากลับบ้านแค่นั้นเองฉะนั้นวันนี้เราต้องเดินให้ตรงแล้วอัลลอฮ์บอกไงละกอดกานาละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวาตุนฮาสนะรอซูลคือแบบฉบับที่ดีเลิศฉะนั้นทุกเรื่องเหมือนที่อาจารย์อาลีเกิดนำไปเวลาเราพูดถึงกุรอานกุรอานบอกว่าคนที่จะกินซะกาตได้8จำพวกนี่เอาซะกาตไปสร้างสุเราะห์ได้ไหมซะกาตสร้างสุเราะห์ไม่ได้ซะกาตไปช่วยคนจนซะกาตนี่คนต่างศาสนิกยังกินได้เลยถ้าคนต่างศาสนิกคนนั้นหรือคนไทยพุทธไทยคิดอะไรก็แล้วแต่เขาไม่รังเกียจอิสลามและเขายากจนเราต้องเอาซะกาตไปให้เขาดูสิมีอะไรมีป้ามะลิป้ามะลิอยู่ข้างบ้านจนเรามีซะกาตเราเอาซะกาตของเราไปให้ป้ามะลิได้ด้วยป้ามะลิต้องไม่รังเกียจอิสลามนะไม่เคยรังเกียจอิสลามแต่เขาไม่เข้าอิสลามแต่เขาไม่ได้รังเกียจรับซะกาตได้ด้วยนั่นให้เรารู้แต่คราวนี้เวลาซะกาตออกมาเราจะไปตรงไหนกันล่ะนั่นแหละเราต้องถามโต๊ะครูนะไปตรงไหนได้8จำพวกคนจนคนจนคนเป็นหนี้คนหน้าที่เก็บซะกาตเนี่ยฉะนั้นวันนี้เวลาเราเรียนศาสนาเอาย้อนกลับมาเรื่องคนตายวันนี้ผมอยากให้ผู้หญิงทุกคนละหมาดเป็นใครที่ละหมาดเป็นแล้วนะครับดูอีกครั้งนะครับใครที่ละหมาดเป็นแล้วไม่มีปัญหาทบทวนอีกครั้งหนึ่งละหมาดคนตายผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมะตายก็ดีป๋าตายก็ดีต้องละหมาดไม่ใช่ผู้ชายอย่างเดียวอ้าวดูอีกครั้งนะครับยกมือแบบนี้นะให้ประมาณบ่าตักเบียร์แรกนึกในใจนึกในใจว่าข้าพเจ้าละหมาดให้กับมัยยัดนี้4ตักบีรลิลลาฮิตะอาลาครั้งนะครับข้าพเจ้าละหมาดให้กับมัยยัดนี้4ตักบีรลิลลาฮิตะอาลา
นึกในใจเสร็จแล้วอัลลอฮุอักบัรแล้วอ่านอะไรอ่านดูอาอิสติฟตาห์มั้ยไม่อ่านฟาติฮะอย่างเดียวเวลาถึงกอยรินมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนอามีนด้วยไหมทำนิ่งทำนิ่งเห็นป่ะเห็นป่ะน็อก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 บางเยนจบฟาติฮะในละหมาดคนตายต้องอามีนไหมอาจารย์ถามแบบนี้เดี๋ยวอดซองนะนี่นี่นี่วอนอ่านไหมครับบางเยนนี่ตอบโดยไม่คิดแล้วนี่แหละนี่แหละผมจะไม่ได้มาแล้วพี่น้องจำให้ดีนะครับทุกครั้งที่อ่านฟาติฮะจบไม่ว่าจะในละหมาดนอกละหมาดมีซุนนะให้อ่านอามีนอ่านอามีนด้วยกอยรินมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนอามีนแต่ไม่ต้องตะโกนนะอ้าวแล้วก็ตักบีรที่สองอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดต้องใส่ใส่ไหมถ้าเคยใส่ก็เลิกมันเพราะใส่เอาไว้ทำอะไรพี่น้องว่านะไม่เกี่ยวกับผมอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลีอิบรอฮีมวะบาริกอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกามาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลีอิบรอฮีมฟินอาลามีนอินนะกะฮามีดุมมาจีดหลังจากนั้นอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุมมักฟิรไออัลลอฮุมมักฟิรละฮูวะรฮัมฮูอัลลอฮุมมักฟิรละฮูวะรฮัมฮูไม่ต้องอ่านยาวแต่ใครอ่านยาวได้อ่านใครอ่านยาวไม่ได้อ่านสั้นแค่นั้นแหละเวลานั้นก็อัลลอฮุอักบัรตักบีรครั้งที่4ต้องอ่านอะไรไหมไม่แล้วก็ให้สลามกี่ครั้งอ้าวอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์ครั้งเดียวอาจารย์แล้วขอให้2มันเรื่องของเขานะครับเรื่องของเขานี่คือการละหมาดคนตายพี่น้องครับมันหมดเวลาแล้วเดี๋ยวถามตอบนะครับคราวนี้เขาอ่านต่อใช่ไหมมีบางต่อนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาให้สลามแล้วยกไม่หยัดเลยคราวนี้อาจารย์แถวบ้านเขาไม่ยกล่ะเขาไม่ยกก็เรื่องของเขาเราก็ไปแย่งเขาเราก็ไปแย่งมาทัศป๋าเราผมจะเล่าอะไรให้ฟังมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาหยัดพี่น้องจำให้ดีนะเวลาป๋าเราตายมะเราตายหัวต้องอยู่ด้านขวาอย่าผู้ชายเอาหัวไปซ้ายแล้วผู้หญิงหัวอยู่ด้านขวาอย่าทำแบบนั้นเพราะนบีบอกกิบอะลาตุกุมอะฮยาอันวะอัมวาตาทิศทั้งคนเป็นคนตายนอนนี่ตะแคงขวาหันหน้าไปทางกิบลัตแต่นี้บ้านเราเนี่ยบางพื้นที่ถ้าผู้ชายตายเอาศีรษะไว้ด้านซ้ายถ้าผู้หญิงตายเอาศีรษะไว้ด้านขวานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมีอยู่มาหยัดหนึ่งจะทำยังไงเอาก่อนหรือเอาปัจจุบันฮะผมได้ข่าวเอาอันก่อนนะโอเคก็มีลูกก็เรียนซุนนะแต่คราวนี้เนี่ยลูกเดียวกันเนี่ยก็แบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกเอาหัวไปทางซ้ายอีกกลุ่มนึงต้องเอาหัวมาทางขวากลัวจะทะเลาะเขาทำยังไงรู้ไหมเวลาเรียกคนอ้าวได้เวลาละหมาดแล้วคนก็ยืนปั๊บคนเป็นอิหม่ามเตรียมการมึงกลับหัวอัลลอฮ์พี่น้องเอากลับหัวอัลลอฮุอักบัรไอ้คนอื่นมาทำไปทันแล้วกูไปแล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะความไม่เข้าใจนั้นให้เรารู้เลยนะครับว่าชีวิตของเราต้องเรียนกุรอานเดี๋ยวขออีกอายะห์นึงครับบังอิมนะครับช่วยเลยครับอาจารย์อีกอายะห์นึงที่มันเกิดขึ้นกับสังคมนะครับอัลลอฮ์กล่าวอย่างนี้
ยาอายุฮัลลาซีนาอามานูโอ้ผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายอินยาอะกุมฟาซิกุนบินาบาเอนฟะตะบัยยานูถ้ามีคนหนึ่งเอาข่าวของอีกคนหนึ่งมาบอกเอาข่าวคนไม่ดีเอาข่าวมาบอกเฮ้ยฮัจญีนาอิมโกงตังของหลวงสมมุติคุณอิมเขารวยเราต้องยกก่อนอันนี้ก็มาบอกคนจะโยงเข้าเรื่องพี่น้องรู้ไหมเราก็บอกว่าฮัจญีนาอิมเนี่ยได้ข่าวมาว่าไปบอกไปแล้วอัลลอฮ์สอนว่ายังไงฟาตาบัยยานูให้เขาชี้แจงเพราะถ้าไม่ชี้แจงแล้วพี่น้องรู้ไหมมันจะก่อให้เกิดปัญหากับคนที่เขาถูกกล่าวหาแล้วสุดท้ายเราจะเสียใจฉะนั้นวันนี้พี่น้องจำให้ดีนะใครเอาเรื่องใครก็แล้วแต่มาบอกอย่าเพิ่งเชื่อเวลาถามจริงจริงหรือเปล่ากูว่าเขาบอกใครบอกตามเรื่องนี้มันเคยเกิดขึ้นมีอยู่เผ่าหนึ่งบานีมุตตอลิกนบีส่งคนคนหนึ่งไปให้เขาจ่ายซะกาตชายคนนี้ก็ไปยังไม่ทันถึงเผ่านี้เลยเวลาไม่ทันถึงเผ่านี้มีคนมาบอกมึงเข้าไปนะมึงตายมันจะฆ่ามึงอย่างนั้นชายคนนี้ก็กลับมาหานบีเวลากลับมาหานบีมาบอกนบีเลยเนี่ยนะมันจะฆ่าฉันมันไม่ยอมจ่ายซะกาตไม่อะไรนบีโกรธแต่กลุ่มนั้นก็มาหานบีท่านนบีครับได้ข่าวว่ามีคนคนหนึ่งเป็นทูตไปหาพวกเราและยังไม่ถึงพวกเราเลยแล้วกลับมันเกิดอะไรขึ้นกลัวว่านบีจะเข้าใจผิดเอ้ามีการบอกสองแล้วไอ้เผ่านี้มาบอกกับนบีเรารอต้อนรับแต่ไอ้คนที่นบีส่งไปบอกว่าไงมันจะฆ่าฉันนบีส่งคอลิดบินวาลิดแอบไปดูซิเผ่านี้เนี่ยออกซะกาตไหมเผ่านี้ละหมาดไหมเผ่านี้ถือศีลอดไหมทําหมดเลยเห็นไหมพี่น้องจําให้ดีอย่าลืมนะครับใครเอาเรื่องอะไรมาบอกถ้าไม่รู้อย่าพูดผมเคยเล่าแล้วมีชายคนหนึ่งเอาเรื่องไปเล่าเฮ้ยมีคนเขาว่าเองนะเอาแหละอย่างมีคนว่าผมอาจารย์เนี่ยมีคนว่าอาจารย์อย่างนั้นคนเนี้ยหวังดีชายคนนี้บอกกับเขาว่าไงคุณรู้ไหมลูกธนูเนี่ยลูกศรลูกดอกเนี่ยมันถูกยิงมาหาฉันแต่มันไม่เคยถูกฉันเลยแต่คุณนั่นแหละกลับไปเอาลูกธนูนั้นมาทิ่มใจฉันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามีคนนินทาเราถ้าไม่มีคนมาบอกเรารู้เรื่องไหมเราก็ไม่รู้มันเหมือนกับลูกธนูที่ถูกยิงมาหาเราแต่มันไม่เคยถูกเลยแต่มีคนคนหนึ่งหวังดีอาจารย์มีคนเขาว่าอาจารย์แบบนี้นั่นแหละกูจะช็อกเพราะมึงอ่ะแหละกำลังกินข้าวอย่างอร่อยเลยมีคนว่าเราเป็นร้อยเลยเราไม่ได้ยินอร่อยเว้ยวันนี้แกงเผ็ดน้ำพริกกะปิอาจารย์มีเรื่องจะบอกเรื่องอะไรล่ะนั่นน่ะเขาว่าอาจารย์กันทั้ง5 6คนเอาแล้วกูกินข้าวไม่ได้แล้วเอานี่มารีลองดูสิใครมาบอกเราอ่ะกินข้าวลงมั้ยอ่ะลงมั้ยลง นั้นวันนี้ให้เรารู้เลยนะครับเราได้ยินเรื่องไม่ดีที่ใครว่าเพื่อนเราอย่านำไปบอกเพราะเพื่อนเราจะกินข้าวไม่ได้หลายวันอย่าบอกเขาเอาลูกธนูเล็งมาเลยนะแต่มันยิงไม่โดนเวลายิงไม่โดนแล้วไอ้คนที่หวังดีแหละไปหยิบเอามาแล้วก็ทิ่มหัวใจแล้วก็เวลาคนว่ากี่วันที่นอนหลับลองไปบอกไม่ต้องอะไรหัดยาชื่ออะไรคอดียาเฮ้ยคอดียานะเว้ยจักรแร้เหม็นเปรี้ยวสมมุตินะสมมุติพี่น้องดูมีคนบอกใครใครมึงบอกกูสิว่าใครไอ้ด่าไงด่าไอ้เนี่ยมึงเอ้ยมึงดูวันนั้นกูเลี้ยงข้าวมันแท้ๆดูมันว่ากูเอาไม่ต้องหรอกลองบอกสวย
นิมาลีเนี่ยสวยจังนะอัลลอฮ์น่าจะแบบเดี๋ยวดูนิมาลีอยู่กับกระจกนี่เลยเป็นนกแก้วพี่สวยจริงหรอวะเขาหลอกกูเปล่าวะแต่ลองบอกว่าผู้หญิงอ้วนอัลลอฮ์ทำไมอ้วนจังเลยไม่มีใครชอบเลยนี่ฮะนี่ปากสีกูรู้เดี๋ยวว่ากูอ้วนเห็นไหมฉะนั้นวันนี้จำไว้เลยว่าเวลาใครว่าถึงใครเราอย่าเอาลูกศรลูกดอกไปทิ่มเขาเพราะมันถูกยิงมามันไม่โดนแต่เราเนี่ยกลับไปเอามาละทิ่มก็มีความสุขนะครับนั้นวันนี้เวลาใครจะพูดถึงใครให้นึกให้ดีเพราะว่าวันหนึ่งมันจะถูกสอบสวนเห็นไหมอิสรอมิอราจอาจารย์อาลีเล่าไปยังอ่ะนั่งฟันปากอ่ะเห็นไหมเพราะอะไรขวนหน้าเพราะอะไรนั่นแหละพี่น้องต้องระวังนะครับอ่ะฉะนั้นวันนี้ในกุรอานมีทุกอย่างที่เป็นคำตอบพี่น้องถามได้เลยว่าในกุรอานมีอะไรบ้างที่ไม่มีคำตอบมีทุกเรื่องเลยบอกกระทั่งเรื่องประจำเดือนบอกกระทั่งเรื่องประจำเดือนว่าอย่ามีเพศสัมพันธ์กับภรรยาขณะมีประจำเดือนแต่ภรรยามีประจำเดือนหอมแก้มได้ไหมได้หอมตัวได้ไหมได้แต่มีเพศสัมพันธ์ได้ไหมไม่ได้อันนี้เราก็รู้ไหนบอกในกุรอานบอกนะครับอ่ะวันนี้ก็แค่นี้นะครับเดี๋ยวรอคำถามหอมผมอัลลอฮ์ผมอยากจะแปลงร่างสักสิบซุปถ้าอัลลอฮ์ให้ผมแปลงร่างได้แล้วมึงเอ้ยนะครับไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวคำถามจากบางนาอิมมีคำถามเต็มเลยนะครับพี่น้องคำถามเนี่ยมีเยอะมากนะก็คิดว่าผมคิดว่าสองทุ่มก็ไม่ได้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าพี่น้องกลับบ้านถ้าทันสองทุ่มครึ่งเดี๋ยวผมจะเอาคำถามมาเนี่ยนะครับว่าพอดีวันนี้ออกรายการด้วยนะเลิกจากนี่ไปผมก็ไปสถานีในดาชุบแล้วมีรายการนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พออื่นพี่น้องฟังคำถามเนี่ยมันมีหลักการฟังนิดนึงนะครับคือคำถามบ้างนะอิมนิดนึงครับเชิญครับมีคำถามส่วนตัวอาจารย์ฉันน่ะมีผัวแล้วแต่แอบชอบอิหม่ามบาปไหมดูมีคนถามมาถามว่าเรื่องจริงเปล่าจริงเดี๋ยวตอบให้นะครับว่าอัลลอฮ์มีผัวอยู่แล้วแอบชอบอิหม่ามอีกบาปหรือเปล่าอ่ะเชิญบังนาอิมครับก็คืออย่างนี้พี่น้องคำถามแต่ละคำถามที่พี่น้องส่งมาเนี่ยดีทุกคำถามเพราะฉะนั้นหลักการฟังพี่น้องนะครับพี่น้องลองทำแบบใจเราเนี่ยยังไม่รู้เลยว่ามันถูกหรือผิดนะครับทำใจก่อนว่ายังไม่รู้เลยนะครับว่าเรื่องศาสนาที่พี่น้องถามมาตอนเนี่ยมันถูกหรือผิดจนกว่าพี่น้องฟังอาจารย์ยูซุฟแล้วก็แกจะยกหลักฐานให้กับท่านพี่น้องถ้าบอกมีหลักฐานจากหะดีษว่าไว้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พี่น้องเริ่มเชื่อเลยนะครับแล้วก็มาเทียบกับตัวเราว่าเฮ้ยโอ้เราทำแบบนี้นี่เราดีใจนะว่าเราทำถูกมานานแล้วเฮ้ยเราไม่ได้ทำแบบนี้มาตั้งนานแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเขาจะนำหะดีษหลักฐานจากท่านนบีเนี่ยมาบอกเราแต่ถ้าว่าพี่น้องครับหะดีษเนี่ยต้องเป็นหะดีษซอฮีหะที่อาจารย์ยูซุฟนำมาถ้าไม่ใช่หะดีษซอฮีหะเนี่ยบอกกับท่านพี่น้องเลยนะว่าพวกเราเนี่ยบางทีไม่อยากจะยกขึ้นมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นให้พี่น้องทำใจแบบไม่รู้เรื่องก่อนนะครับอ่ะคำถามแรกเลยพี่น้องครับพี่น้องละหมาดในบ้านถามพี่น้องก่อนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยพี่น้องส่วนใหญ่ละหมาดคนเดียวหรือเรียกสามีหรือภรรยามาละหมาดด้วยอ่ะลองพูดสิฮะ
พร้อมสามีอ่ะนี่บอกที่สมัยทำไมนี่ถึงเรียกสามีมาละหมาดด้วยเป็นอิหม่ามแล้วก็เราคิดว่าจะได้ผลบุญเนี่ยมากกว่าละหมาดคนเดียวถูกต้องไหมอ้าวเดี๋ยวคือปัญหาตรงนี้เนี่ยตอนนี้มันเริ่มมีกระจายทั่วเลยนะครับมีผู้มีความรู้แหละบางท่านบอกว่าไม่ได้ผลบุญเยอะสามีกับภรรยาสองคนเนี่ยละหมาดพร้อมกันนะไม่ได้ผลบุญเยอะมันจะมีเงื่อนไขของเขาว่าเป็นอย่างนั้นนะจะต้องมีผู้ชายเนี่ยมาอย่างต่ำสองคนมาร่วมในละหมาดในนั้นไม่รู้เลยเดี๋ยวพี่น้องฟังอาจารย์ยูซุฟแล้วกันปัญหานี้จะเป็นอย่างไรครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมมันเกิดข้อพิพาทสามีไม่ได้ไปสุราก็ละหมาดมักริบกับภรรยาสองคนก็มีคนเอ่ยขึ้นมาว่านั่นแหละที่สามีละหมาดกับภรรยามักริบเนี่ยไม่ได้ผลบุญยะมาอะห์หรอกก็มีโต๊ะครูพูดเขาก็ไม่ได้พูดผิดอะไรเขาก็มาเอามาจากอุลามะเหมือนกันตรงนี้เนี่ยให้รู้เลยนะครับเราไปดูหลักเดิมก่อนหลักเดิมคือนบีเนี่ยจะละหมาดที่มัสยิดผู้หญิงละหมาดที่บ้านแล้วผู้หญิงละหมาดคนเดียวก็ได้ผลบุญประเสริฐไม่ได้แพ้กับคนไปละหมาดสุเรานี่คือสิ่งที่นบีการันตีไว้สามีไปละหมาดสุเราทุกวันเลยเราอยู่คนเดียวอัลลอฮุอักบัรซูรีอัลลอฮุอักบัรอัสรีได้ผลบุญเหมือนหรือเหนือกว่าด้วยซ้ำนี่นบีให้ไว้แต่ปัญหามันเกิดว่าถ้าสามีละหมาดกับภรรยาจะเรียกได้ผลบุญยะมาอะห์หรือไม่ตรงนี้มีสองทัศนะทัศนะที่หนึ่งบอกว่าไม่เรียกทัศนะที่สองบอกเรียกตรงนี้เป็นการวินิจฉัยเพราะนบีก็ไม่ได้ทำไว้ว่านบีละหมาดฟัรดูกับภรรยานบีได้แต่ละหมาดซุนัตกับภรรยาแต่ละหมาดฟัรดูไม่มีปรากฏหลักฐานเมื่อไม่มีปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนก็เป็นหน้าที่การวินิจฉัยอุลามะกลุ่มนึงบอกว่าไม่ได้ผลบุญยะมาอะห์หรอกอีกกลุ่มนึงบอกได้แค่นั้นเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานมารองรับเรื่องนี้ว่าสามีกับภรรยาละหมาดฟัรดูโดยไม่ไปซูเราะห์เนี่ยจะได้ผลบุญยะมาอะห์นะครับอันนี้ก็คิดใครเลือกเอาแต่ให้รู้ไว้อย่างนึงว่าภรรยาให้รู้นะภรรยาเนี่ยละหมาดที่บ้านคนเดียวได้ผลบุญอัฟดอลประเสริฐไม่ต้องกลัวเลยว่าฉันละหมาดที่บ้านคนเดียวผลบุญจะน้อยเยอะแยะเลยแต่ปัญหามันเกิดขึ้นเนื่องจากมีโต๊ะครูเขาบอกซึ่งจริงๆตรงเนี้ยไม่มีใครพูดถึงแต่ก็มีคำถามเกิดขึ้นตรงนี้เป็นการวินิจฉัยของอุลามะสองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งบอกได้กลุ่มที่หนึ่งบอกไม่ได้พี่น้องก็เลือกเอาเพราะไม่มีหลักฐานหะดีษมายืนยันว่าผู้ชายให้ละหมาดยะมาอะห์ฟัรดูกับภรรยาเพียงแต่เป็นการวินิจฉัยเฉยๆเพราะนบีเองและก็ซอฮาบะห์เขาจะมาละหมาดสุเหร่ากันแล้วให้ผู้หญิงคนเดียวเนี่ยละหมาดอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ผลบุญก็ได้เยอะเหมือนกันนั้นสรุปให้แล้วนะมันมีสองศาสนาแต่ไม่มีหลักฐานมาชี้ขาดว่าไม่ได้หรือได้ครับถ้าผู้ชายครอบครัวนำครอบครัวละหมาดที่บ้านไปละหมาดฮะถ้าสามีนำครอบครัวละลูกๆด้วยดูต่อไปมันก็มีสาเหตุทำไมสามีไม่ไปสุเราะห์อันนี้ก่อนทำไมไม่ไปสุเราะห์ต้องหาเหตุตรงนั้นอาจารย์เอ้ยมันอยู่ไกลไปยังไงอ่ะอย่างนี้แหละถ้ามีลูกด้วยอะไรด้วยมันก็เข้าไปสู่การวินิจฉัยอีกไม่มีหลักฐานตายตัวว่าได้ยะมาอะห์มันก็ยังขัดแย้งกันอยู่
พราะว่ามันไม่มีหลักฐานชี้ขาดว่าครั้งหนึ่งนบีเคยละหมาดกับภรรยาละหมาดฟัรดู5เวลามันไม่มีแบบนั้นจึงกลายเป็นเรื่องของการวินิจฉัยนะครับพี่น้องครับคำถามถัดมาเลยนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยสังเกตดูพวกเราในอายุเยอะๆปัญหาเรื่องเข่าเรื่องในเวลาละหมาดนะใครนั่งเก้าอี้ละหมาดยกมือสิครับโอ้นะเยอะตอนนี้ปัญหาที่พี่น้องถามมาเนี่ยคือเวลาเราสุญูดในช่วงนั่งเก้าอี้เนี่ยคือไอ้เรื่องปัญหาที่ศีรษะเนี่ยจำเป็นไหมจะต้องให้ลงกับพื้นให้ติดกับพื้นหรือถ้าไม่ติดเนี่ยก็หาเก้าอี้มาอีกตัวนึงมาไว้ข้างหน้าเราแล้วก็ให้เราสุญูดบนเก้าอี้แหละเหมือนอย่างกับศีรษะจะได้หน้าผากเราจะได้อยู่กับพื้นนะครับลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับแต่ที่ผมเห็นเนี่ยพี่น้องมันมีอาจารย์ครับประเทศจีนพี่น้องผมไปประเทศจีนมาแล้วก็ด้วยเวลาวันศุกร์ก็ไปละหมาดที่มัสยิดที่ประเทศจีนเขาจะมีเก้าอี้เนี่ยเขาจะทำแบบว่าเหมือนอย่างกับว่ามันจะข้างหน้าเราเนี่ยนะเหมือนอย่างเก้าอี้เขียนหนังสือสมัยก่อนจำได้ไหมจะมีที่วางนี่แหละเขาจะมีลักษณะแบบนี้ก็คือพอสุญูดปั๊บก็ก้มก็โดนตรงพื้นไม้พอดีเลยนะนะครับอันนี้ของประเทศจีนผมเห็นนะครับอ่ะขอถามอาจารย์หลักการจริงๆแล้วเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวผมแอคชั่นเลยดีกว่าเพราะว่าแอคชั่นอันนี้เนี่ยออกในรายการแล้วพี่น้องครั้งก่อนถูกต้องไหมครับอาจารย์พี่น้องดูนะเราเนี่ยลงไปสุญูดไม่ได้มีหลายคนเดินขึ้นสุเหร่ามาได้เวลาถึงสุเหร่าปั๊บไปลากเก้าอี้มาวางกับแถวแล้วสุดท้ายอัลลอฮุอักบัรโคตรสบายเลยพี่น้องอย่าทำแบบนี้นะละหมาดไม่ซอกถ้าพี่น้องยืนได้พี่น้องยืนก่อนอัลลอฮุอักบัรอ่านไปถ้าจะรุกวะอัลลอฮุอักบัรซะมีอัลลอฮุลิมันฮามิดะลงไม่ได้แล้วสุญูดก็ลงไปนั่งแล้วก็สุญูดอัลลอฮุอักบัรอย่าเอาอะไรมารองนะอย่าเอาอะไรมารองนบีสอนถ้าเรายืนได้ให้ยืนเวลายืนแล้วลงไปสุญูดไม่ได้ให้นั่งแต่ไม่ใช่เดินมาจากรถขึ้นสุเราไปเอาเก้าอี้มาหนึ่งอันอัลลอฮฺอักบัรละหมาดไม่ซอกเพราะนบีบอกว่าซัลลีกออีมันมีชายคนหนึ่งเป็นโรคฤทธิ์สีดวงรู้จักฤทธิ์สีดวงไหมเป็นยังไงมันมีดวงอาจารย์เป็นยังไงโรคที่สีดวงตายอดรถสีดวงเคยเป็นไหมไม่เคยผู้ชายคนนี้เป็นโรคที่สีดวงก็มาหานบีเวลาถามเรื่องละหมาดนบีบอกไงซอลลี่กออีมันจงละหมาดในท่าที่ยืนฟาอิลลัมตัสตาเตียถ้ายืนไม่ไหวให้นั่งถ้านั่งไม่ไหวให้นอนเขานี่เวลาเราละหมาดเราก็ต้องเปิดฉากอัลลอฮฺอักบัรยืนแต่เวลายืนได้ฟาติฮะซูรอไปไม่ไหวแล้วก็นั่งแค่นั้นเองเวลาสุญูดไม่ต้องเอาอะไรมารองข้างหน้าให้เราทำก้มไปงี้สมมุติว่าเรานั่งละหมาดนั่งละหมาดนะเรานั่งละหมาดเราก็รุกวะแค่นี้พออัลลอฮฺอักบัรซะมีอัลลอฮุลิมันฮามิดะถ้าหากเวลาลงไปสุญูดให้ต่ำลงไปหน่อยอัลลอฮุอักบัรแล้วนบีสอนท่านั่งยังไงท่านหญิงไอชาเล่าให้ฟังคนที่ยืนไม่ได้ให้ละหมาดในท่าที่นั่งให้นั่งแบบนี้นี่พี่น้องนั่งท่าขัดสมาธิละหมาดนะครับนั่งละหมาดนั่งท่าขัดสมาธิแบบนี้นะอย่างนี้เนี่ยเราก็
อัลลอฮุอักบัรนั่งได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เข่ามันเจ็บเข่าไม่ไหวต้องนั่งเก้าอี้อ้าวถ้านั่งแบบนี้ไม่ได้ก็นั่งบนเก้าอี้นั่นแหละครับอัลลอฮ์ผมจะลุกไม่ได้เอาฉะนั้นนี่วิธีการอย่าลืมนะครับบางคนมักง่ายที่มักกาเยอะแยะเดินมาจากตึกเวลามาถึงมัสยิดฮารอมลากเก้าอี้จำให้ดีนะคนที่อยู่ที่มักกาไปมักกาเนี่ยไม่ใช่อัลเลมรอกบะดึกก็มีดูดิเดินมาจากตึกได้เวลาไปยืนละหมาดไปลากเก้าอี้มาละคนละอันแล้วก็นั่งละหมาดสบายน้อยสบายอะไรล่ะนี่เขาเรียกคนมักง่ายศาสนาน่ะง่ายง่ายไม่ใช่มักง่ายอ้าวทวนอีกครั้งนะอ่ะได้อ้าวฮัจญะห์มาลีว่าอะไรครับนั่งละหมาดบนเครื่องบินอ้าวบนเครื่องบินถ้ามีที่ให้เราละหมาดไหมไม่มีไม่มีก็ต้องนั่งบนเก้าอี้เพราะหาไม่ได้ไปขวางทางแอร์มันถีบไหมนะครับเขาไม่ให้ขวางเราก็นั่งบนเก้าอี้อ้าวต่อมาสูญุดโอ้โหเอาหลายเจ้าเลยนี่นี่พอดีปลายนิ้วกับเข่าพอดีอ้าวของฮัจญะห์ต่อมาง้อเข่าไม่ได้แล้วก็ยืดอย่างนี้ใช่ไหมไปตรงๆเนี่ยนะอ้าวทำแค่ไหนได้เอาแค่นั้นเรางอไม่ได้ยืดไม่ได้พับมันอีกนะครับก็แล้วแต่อ้าวตกลงไปแล้วนะถ้าเราลงไปสู้ยืดไม่ได้แต่อันดับแรกละหมาดให้ยืนก่อนอัลลอฮ์อ้าวลองยกมือสิครับอัลลอฮ์ยกแบบนี้นะ นี่มานี่ไม่ใช่เอานะนี่ผมยกตัวอย่างยกแบบนี้อัลลอฮุอักบัรละกอดอกกอดแบบนี้ไม่ต้องกอดแบบนี้นะแล้วก็กอดแบบนี้ไม่เอามันไม่หายไปไหนหรอกมันอยู่กับเราจับให้ดีนะครับอะไรนะกุมหัวใจนบีไม่เคยทำนั่นแหละคนนี้ของมันไม่ใช่นบีมีคนโอเคนะเข้าใจแล้วนะบางยีแอนวันนี้ผมแอคชั่นเลยนะซองเนี่ยเปลี่ยนด้วยนะพี่น้องครับก็คงเข้าใจนะครับไอ้เรื่องการนั่งละหมาดนะอาจารย์ครับคำถามคือบางอย่างเนี่ยพี่น้องมันเป็นคำถามที่พี่น้องเนี่ยอยากจะปรึกษานะครับปรึกษาอาจารย์นะครับคนที่ถามมาเนี่ยอาจารย์อาจจะหนึ่งเป็นผู้ชายสองอาจจะยังไม่มีภรรยาครับนะครับเขาก็ถามว่าอาจารย์แม่ก็ถามอาจารย์เหมือนอย่างอาจารย์เซียนเลยมันเซียนเลยเขาบอกอาจารย์ผมเจอผู้หญิงมุสลิมะเนี่ยข้างนอกอยากจะรู้จักเขานะอาจารย์เราจะต้องทำยังไงอาจารย์อ๋อเจอมุสลิมะอยากจะรู้จักอยากจะทักทายเขาเริ่มทำยังไงดีจริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องจำให้ดีเลยถ้าจะเอาให้ถูกนะเขาใช้แม่สื่อใช้แม่สื่อแม่ชักให้ไปดูแต่เอาละทำยากครับเราก็คงจะต้องโทรแหละนะครับคือวันนี้เนี่ยพี่น้องรู้ไหมในยุคนบีเขาทำยังไงสมมุติว่าบังรอมานชอบนิมาลีเขาก็จะส่งบังรอมานก็จะส่งโตนีไปโตนีไปดูสิมาลีเนี่ยเป็นยังไงโตนีก็ไปดูฮัจญะห์มาลีนี่นะมาลีเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่ต้องห่วงหรอกนะสมบูรณ์แบบเขาก็จะส่งคนไปขอนั่นคือในยุคนั้นแต่ในยุคปัจจุบันนี้โอ้โหมันทำไม่ทันแล้วมันไม่ทันนะครับขอดูเองดีกว่าแล้วบางคนดูยันไส้อ่ะจริงมั้ย
เด็กเดี๋ยวนี้เขาดูยันไส้แต่ให้รู้ไว้เลยนะครับนี่นี่อย่างบางยี่สมอ่ะเกิดบางยี่สมเป็นพ่อม่ายใครเป็นพ่อแม่ม่ายมั่งเอาอย่างนี้ครั้งก่อนกันอุ้ยแม่ม่ายสวยล่ะอ้าวบางยี่สมก็บอกว่าอาจารย์ผมเนี่ยนะอยากจะแต่งงานกับคนคนหนึ่งอาจารย์ช่วยดูให้หน่อยผมก็ส่งคนไปดูอ้าวสุไลคอไปดูสิคนนี้เป็นไงสมบูรณ์แบบบางยี่สมไปขอเลยนั่นแหละแต่ต้องบอกให้หมดนะมีผู้หญิงคนหนึ่งยังสาวด้วยพี่น้องรู้ไหมมีคนมาสู่ขอเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขารายงานตัวเขาหมดเลยว่าตำหนิของเขามีอะไรให้ไปบอกมีไฝด้วยแม้กระทั่งฟันปลอมเขายังบอกเลยให้บอกคนที่จะมาขอเขาด้วยนะชอบหรือเปล่าฟันเขาเนี่ยหล่อซี่หนึ่งแล้วเขาใส่ฟันปลอมอยู่นี่นี่ดูนี่ความจริงเขาเอาขนาดนั้นอย่างพวกเรานะครบมีครบแล้วอัลลอฮ์ไปขอหนูอะไรไปเอาเลยนะครับก็ถ้าให้ถูกก็ต้องทำแบบนั้นเขามีพ่อสื่อแม่สื่อแต่ของเราไม่ต้องใช้ไปดูเองการไปดูเองเนี่ยอันตรายด็อกเตอร์ยูซุฟกอร์ดอวีบอกอย่างนี้นัซซอรอตุนแรกๆก็มองเฮ้ยเขามองตอบเว้ยเฮ้ยใช่เว้ยฟาบติซามาตุนไหนลองส่งยิ้มสิเฮ้ยเขายิ้มตอบอุ้ยเวลาเขายิ้มตอบฟากาลามุนอัสสลามุอะลัยกุมว่าอะไรกุมุสลามข้าบังยีเวลาคุยไปคุยมาคุยนานเข้าก็หมดเรื่องฟาลีกออุนหลังจากนั้นก็ไปได้เสียกันนี่คือธรรมชาติของมนุษย์ที่ขาดอีมานจะเป็นแบบนั้นถ้าจะถามแบบนี้ก็ต้องมีแม่สื่อไปบอกรายงานแต่ว่ามันทำยากนะครับมันทำยากคำถามถัดมาเลยอาจารย์ก็ผมจะสรุปคำถามตัวนี้แล้วกันอาจารย์นะหมายถึงว่าสามีภรรยาคู่หนึ่งก็มีลูกกันหลายคนแล้วแหละตอนนี้ต่อมาเนี่ยภรรยาก็อาจจะมองผู้หญิงเนี่ยอาจารย์เอ้ยภรรยาอาจจะมองสามีเนี่ยเหมือนอย่างกับสามีขี้เกียจบ้างไม่ดีตรงนู้นบ้างไม่ดีตรงนี้บ้างหาเงินไม่เก่งบ้างอะไรบ้างก็เรื่องมันน่ะก็อยากจะเลิกกับสามีนะครับเขาถามว่าไอ้อย่างเนี้ยอาจารย์เราจะไปขอหย่าได้ไหมหรือมันมีเงื่อนไขนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องจำให้ดีนะอย่าอยู่บนโลกดุนยาแบบทุกข์ไอ้ทุกข์ยังมีเยอะแล้ววันนี้ในกุรอานซูเราะห์บะเกาะเราะห์ท้ายๆซูเราะห์พูดถึงผู้ชายถ้าภรรยาต้องการจะเลิกให้ปล่อยนางไปปล่อยนางไปถ้านางจะเลิกนางจะได้ไปสร้างครอบครัวใหม่อย่ากักนางเมื่อเขาไม่รักเราแล้วจะขักขังไว้ทำไมอย่ากักขังกักขังฉันเถิดพี่น้องอย่าลืมนะสุภาพบุรุษผมนี่ถามนะถามภรรยานะรักพี่ไหมพี่น้องต้องถามถ้าไม่รักเราจะปล่อยฉะนั้นวันนี้อย่ากักขังหัวใจใครแล้วก็ไม่บาปมันเกิดขึ้นในสมัยนบีมีผู้หญิงคนหนึ่งต้องการจะเลิกกับสามีไปหานบีท่านนบีฉันต้องการจะเลิกกับสามีนบีถามว่าเธอคืนมาฮัรที่เขาให้มาได้ไหมนางบอกได้นบีก็เรียกผู้ชายมาแล้วก็บอกผู้ชายว่าอย่าผู้หญิงคนนี้แล้วก็เอามาฮัรที่เจ้าเคยให้กลับไปเขาเรียกว่าคูลัวซื้อหย่าฉะนั้นให้รู้เลยนะครับผมไม่ได้แนะนำให้มีการหย่าเกิดขึ้นต้องอยู่แบบอดทนแต่ถ้าทนไม่ไหวแล้วและอยู่ไปแล้วก็ไม่มีความสุขปล่อยนางปล่อยภรรยาไปนะครับเราก็จะได้แต่งใหม่นี่แม่ม่ายเต็มเลยจริงไหม
เออเขาก็จะได้ไปมีครอบครัวใหม่เราก็ได้มีครอบครัวจะอยู่ทำไมเราหองระแหงมีอะไรกินเปล่าดูเอาเอาไม่หล่ะแบบเนี้ยฮะบางยีสมมีอะไรกินหรือเปล่าดูเอาตายเลยแล้วเวลาใหม่ภรรยาบางขอตังค์หน่อยสิกูไม่มีแล้วจะมีความสุขเหรอแบบเนี้ยจำไว้ดีนะอัลลอฮ์บอกว่าถ้าจะอยู่ด้วยดีถ้าต้องการจะแยกก็แยกด้วยดีต่างคนต่างแยกแล้ววิธีอย่าแบบไหนอย่าแค่ครั้งเดียวฟาติมะบังอย่าเธอหนึ่งตลาดลองสิลองจากกันไปหนึ่งตลาดคนเราบางทีมันต้องไปเจอของจริงถ้าเราอย่าหนึ่งตลาดวันหนึ่งเขามาทบทวนชีวิตแล้วเอออยู่กับบังยีสมดีกว่ามีความสุขเขาก็จะย้อนกลับมาใหม่แล้วก็มานิก้าใหม่ได้เพราะแค่อยากกี่ครั้งครั้งเดียวฉะนั้นอย่ากักขังนะครับอย่ากักขังถ้าเขาต้องการเลิกก็อย่าให้เขาอย่ากักขังไว้เพราะมันมีแต่ทุกข์แล้วดีไม่ดีนางจะทำความเสื่อมเสียให้เกิดในครอบครัวไม่ยาหรือไม่ยากูก็ไม่สนมีเหตุการณ์เกิดขึ้นผู้ชายคนหนึ่งเข้าคุกสามีเนี่ยติดคุกขายยาบ้ามียาตำรวจจับภรรยาก็มาถามอาจารย์ฉันเนี่ยจะเลิกกับผัวได้ไหมเพิ่งติดคุก3เดือนเองแต่โทษบอกติดคุก7ปีเขาบอก7ปีตายแน่เขาก็บอกว่าฉันจะเลิกกับสามีได้ไหมกล้าเลิกป่ะล่ะมันออกมาแทงตายนะก็ดูด้วยแล้วกันจำให้ดีภรรยาสามารถขอหย่าสามีได้เรียกว่าคูลัวการซื้อยาโดยเอามาฮัดที่เขาเคยให้ทอง10บาทเงิน 100,000 เอาไปคืนเขาแล้วผู้ชายก็ยาให้แค่นั้นแหละครับเนี่ยตามสมัยนบีครับเอออาจารย์มันมีไหมหมายถึงว่าที่อาจารย์บอกว่าให้เราเนี่ยดูด้วยหมายถึงว่าทำมันเต็มที่หรืออะไรอย่างการยกตัวอย่างนะอาจารย์ภรรยาบอกว่าโอ้สามีฉันเนี่ยมันขี้เกียจมันไม่ช่วยรดน้ำต้นไม้มันไม่ค่อยป้อนข้าวลูกเนี่ยเรื่องแบบเนี้ยอาจารย์มันสมควรจะผมสาวว่าจะเป็นคนถามแล้วมั้ยพี่น้องจำให้ดีนะครับคนเราอยู่ด้วยกันเนี่ยมันไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกเพียงแต่เราจะอภัยให้กันหรือเปล่าเพียงแต่เราจะอภัยให้กันหรือเปล่าถ้ามันหมดรักแล้วเลิกเถอะครับอย่าอยู่ให้เจ็บใจคนเราเนี่ยถ้ามันอยู่แล้วไม่มีความสุขอย่าอยู่อยู่ทำไมฝืนแล้วก็อยู่ฝืนเราก็ไม่รักเขาเวลาเขาสะกิดเฮ้ยน้องมาสะกิดลองมันก็จะมีเรื่องเยอะจะสรุปง่ายๆบางนาอิมถ้าไม่ชอบกันก็เลิกกันโดยการหย่าแต่ถ้าผู้ชายไม่หย่าไปหาโต๊ะกอดีเขาเรียกว่าไปฟ้องให้โต๊ะกอดีทำการฟาซักยกเลิกครับครับอาจารย์ครับเขาบอกอย่างนี้คือเราเนี่ยเป็นช่างรับเหมาพี่น้องครับช่างรับเหมาทำบ้านตอนนี้ไอ้คนจ้างเราอาจารย์เขาดูฤกษ์ดูยามเขาก็บอกช่างไอ้เดี๋ยววันจันทร์นี้นะประมาณ8โมงเช้าเสาเอกขึ้นไอ้อย่างนี้ช่างเขามันจะมาพัวพันกับช่างไหมจ๊ะจำให้ดีนะครับเราเป็นช่างเขาบอกให้ขึ้นวันจันทร์เราก็ขึ้นวันจันทร์เขาให้ขึ้นวันเสาร์เราก็ขึ้นวันเสาร์เพราะคำสั่งของเขาส่วนไอ้เรื่องไอ้เรื่องเรื่องยามเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวลาตาซิรุวาซิรอตุวิสรออุคโรไม่มีการรับบาปซึ่งกันและกันเพราะเราเป็นช่างเขาบอกขึ้นวันเสาร์เราก็ขึ้นเขาบอกวันอาทิตย์เราก็ขึ้นอันนี้เราเป็นเรื่องช่างเราไม่ได้สนับสนุนไปดูฤกษ์มายังไปดูมายังดูฤกษ์ด้วยนะเดี๋ยวถ้ายังไงได้ฤกษ์ยังไงแล้วมาบอกผมอย่างเงี้ยโดนอันนี้เขาเรียกว่าเกี่ยวข้องครับนะครับอีกข้อนึงอาจารย์มันจะมีอย่างนี้อาจารย์สามีภรรยาเนี่ยอีกแล้วนะครับ
ภรรยาเป็นอิสลามสามีเป็นต่างศาสนิกพอหลังจากนิกายกันเรียบร้อยนะครับต่างคนต่างอยู่กันครับหมายถึงว่าศาสนาใครศาสนามันอ้าวนะไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่เนี่ยเหมือนจะแยกกันอยู่นะคือศาสนาใครศาสนามันตอนนี้เขาจะถามว่าการที่อยู่กันเป็นครอบครัวหรืออะไรแบบนี้อาจารย์มันหลุดจากอิสลามไปโดยปริยายไหมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องจำให้ดีนะถ้าเนียดแบบนี้นิกาห์ก็ไม่ซอฮ์แล้วใช่ไม่ได้เพราะการแต่งงานคือการอยู่ร่วมกันแล้วต้องเป็นศาสนาเดียวกันเพราะถ้าเราจะเดินไปด้วยกันศาสนาต้องอยู่เป็นศาสนาเดียวกันก่อนเราเห็นไหมเวลาเราจะไปต่างประเทศเขาบอกต้องมีวีซ่าเรายังมีเลยเข้าบ้านเขาไปประเทศสิงคโปร์ห้ามเอาทุเรียนขึ้นรถไฟฟ้าแล้วเราเอาขึ้นได้ไหมเราก็ยังได้มันไม่ได้แตกต่างกันเลยวันนี้เราเป็นอิสลามมีคนที่ชอบเราอยู่ต่างศาสนิกถ้าเราจะอยู่ด้วยกันเขาต้องมาเข้าสู่อิสลามเข้ามาแบบจริงๆแต่ถ้าหากว่าเขาไม่ปรารถนาจะเข้าอิสลามก็ไม่สามารถอยู่ร่วมกันแค่นั้นเองครับฮะอ๋ออันนี้คือก็ผมคิดว่าเนี่ยมีอยู่คนคนหนึ่งอย่างที่มานิมาลีว่ามีโทรมาหาผมอาจารย์เวลาฟังศาสนาแล้วฉันก็เคยเป็นสามีภรรยากันมาตั้ง60ปีแล้วแล้วตอนนี้ลูกก็โตเป็นหนุ่มแล้วฉันเนี่ยเพิ่งจะมารู้จะไม่นั่นเองฉันก็รู้ว่ามันผิดฉันทำอย่างนี้ได้ไหมสามีฉันเนี่ยเขาอยู่ห้องนึงฉันก็อยู่ห้องนึงคนละห้องสามีเขาก็นับถือศาสนาของเขาฉันก็เป็นอิสลามอยู่คนละห้องเพราะอะไรล่ะที่ต้องอยู่แบบเนี้ยก็เพราะว่าลูกคราวนี้ไม่ได้มีปัญหามันอยู่ปัญหาตรงว่าอยู่กัน2ต่อ2ด้วยหรือเปล่าถ้าอยู่กัน2ต่อ2ถือว่าผิดถ้าอยู่คนละห้องไม่เป็นไรก็เหมือนคนเช่าห้องอยู่แต่อย่ามาอยู่ร่วมกันแต่2ต่อ2เท่านั้นเองสามีก็อะไรนะคอหมูย่างอยู่บนโต๊ะภรรยาแกงส้มอยู่ด้วยกันคุยกันเพียงแต่เวลานอนแยกห้องอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ได้จำไว้ให้ดีนะครับกรณีแม่เป็นอิสลามต้องดูว่าแม่เนี่ยเป็นอิสลามเนี่ยจริงหรือเปล่าถ้าแม่ไม่ได้เป็นอิสลามจริงๆเขาก็ต้องเอาไปเผาอยู่แล้วแต่ถ้าแม่ละหมาดอะไรอยู่มาเขาไม่ทำพี่น้องจะเอาไปแม่ปฏิบัติไม่ดีให้รู้ไว้เลยถ้าแม่เขามีอีมานถึงแม้ว่าจะไปขึ้นเมนเขาก็เป็นมุสลิมถึงแม้ว่าจะถูกเผาร่างจะถูกอะไรไม่เกี่ยวขออย่างเดียวว่าตอนมีชีวิตอยู่นะแสดงตนยังไงเขาละหมาดไหมละหมาดเขาบวชไหมบวชแต่ลูกไม่ยอมให้มาทำพิธีทางศาสนาอิสลามลูกจะไปอีกทางให้ไปเผาให้ไปอะไรก็ไม่เป็นไรครับอะไรนะเงินทองไม่ก็ต้องดูว่าเขาให้หรือเปล่าถ้าเขาบอกให้ก็รับได้แต่ชีวิตแบบนี้เป็นชีวิตที่น่าสงสารมันน่าสงสารมากๆเลยเพราะว่ามันไม่ใช่คำตอบอะแต่เอาแหละคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้มันเป็นไปแล้วเพราะเขาไม่ค่อยได้รู้ศาสนานะครับเราก็หาทางที่ดีที่สุดก็ละหมาดให้ครบกันแล้วกันแล้วก็เตาบัตตัวอินชาอัลลอฮ์ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ครับ
ไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยอาจารย์นะถ้าพูดแล้วเนี่ยกลัวมะเนี่ยไม่ค่อยชัดเจนตอนมีชีวิตอยู่อันนี้เราสันนิษฐานก็ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นไม่ค่อยชัดเจนอาจจะพอลูกบางทีมะแม่ไปที่นี่เนี่ยลูกเดี๋ยวไปกับพ่อนะไปวัดนะเดี๋ยวแม่จะไปธุระหน่อยเนี่ยลักษณะไม่ค่อยชัดเจนอ้าวผมยกตัวอย่าง บางทีกรณีดาราเห็นป่ะที่ว่าเป็นมุสลิมครับตอนแม่ตายก็เอามาทำพิธีทางศาสนาแต่ว่าตัวเองปฏิบัติตัวไม่ได้บอกเป็นมุสลิมเลยทำทุกอย่างแต่เอ้าทำเป็นประเพณีนะครับเขาก็คิดว่าเวลาจะแต่งงานก็คุมฮิญาบหน่อยเวลาตายก็ใส่ชุดคุมฮิญาบหน่อยแต่เหลือจากนั้นหนุ่มกางเกงในโชว์เซลฟ์แฟชั่นอันนี้เขาเรียกมุสลิมอินเตอร์เนชั่นแนลครับคำถามถัดมาอาจารย์ครับมีท่านหนึ่งนะครับให้ตังค์เพื่อนยืมไป 20,000 บาทครับรวมระยะเวลาตอนนี้เนี่ย18ปีครับโดยที่ว่าเขาบอกอย่างนี้คนที่ยืมไปเนี่ยนะไม่มีตังค์ให้ไงไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนะครับเขาบอกลักษณะอย่างนี้เนี่ยไอ้เงินเราที่อยู่กับเขาเนี่ย 20,000 บาทเนี่ยเราจะต้องออกสกาดก้อนนี้ด้วยไหมไม่ต้องออกครับใครที่ยืมไปแล้วก็คิดว่าหนี้ศูนย์ไม่ต้องออกสกาดแต่จำให้ดีนะไปนึกให้ดีนะใครที่มีหนี้ให้ไปรีบใช้ถ้ามีหนี้ไม่รีบใช้เข้าสวรรค์ไม่ได้มีหนี้แล้วไม่รีบใช้แล้วลูกชอบพูดเหลือเกินเวลาต่อหน้ามาหยัดใครมีหนี้กมะฉันขอให้มาบอกฉันจะรับใช้พูดทำไมตอนนั้นตอนมะเป็นๆไม่ถามเลยมะมีหนี้กับใครบ้างฉันจะรับใช้เปล่ามะตายแล้วเพิ่งจะมาบอกใครเป็นหนี้กับมะฉันใครแหละจะบอกต้องไปถามมะเราสิมีหนี้กับใครผมถามมะผมมาแล้วมะมีหนี้กับใครมะบอกมีหนี้กับคนจีนคนหนึ่งเจ๊กตลาดหนองจอกแล้วตอนนี้มันหายไปไหนไม่รู้จะเอาตังไปใช้หาตัวไม่เจอถ้าเป็นแบบนี้ให้เอาเงินนั้นไปทำบุญแล้วอัลลอฮ์จะชดใช้ให้ในวันกิยามะห์ฉะนั้นวันนี้ไปนึกสิเอาอะไรมีโต้ใครมาหรือเปล่าเอาจอบใครมาหรือเปล่านี่ไม่สามารถเข้าสวรรค์ได้เพราะเป็นฮักกุนอาดัมนั่งรออยู่ปากประตูสวรรค์แหละจนกว่าเจ้านี่เขาจะมายกให้แล้วถ้าเกิดมันติดนรกนานแล้วนี่มารีดูมันจะมาป่าไหนอ่ะคนที่แม่ตายไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วคนที่เราเป็นเราไปใช้กับลูกเขาอ้าวสมมุติผมกับบังนาอิมผมเนี่ยเป็นหนี้บังนาอิมอยู่หมื่นหนึ่งนาอิมตายผมเอาเงินที่เป็นหนี้ไปให้ลูกเขาเพราะมันคือมรดกเอาไปใช้คืนกับลูกเขาตอนนี้นึกสิมีหนี้กับใครอัลลอฮ์ไม่ยกนะครับเอาไปให้เอาถ้าเขาตายไปแล้วไปให้กับลูกหลานเขาจะน้อยนิดก็ต้องไปให้คืนอ้าวนี่มารีว่าไม่ได้เรามีบาปอ้าวมีคนพูดคนหนึ่งเป็นเพื่อนกันเราเนี่ยไปยืมตังเขามาเฮ้ยคนพูดเฮ้ยไม่ต้องใช้เว้ยช่างมันเถอะโกงมันเลยเพราะเอามันเนี่ยอย่างนั้น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 นี่เราไปพูดแบบนั้นไม่ได้อัลลอฮ์เอาโทษเราถ้าเราออกตามหาแล้วอะไรอาม่าคนนี้หาไม่เจอเลยย้ายไปอยู่ไหนไม่รู้เราก็เอาเงินอันเนี้ยไปทำบุญแล้ววันโลกหน้าอัลลอฮ์จะจัดการให้เราเองฉะนั้นอย่าลืมนะเราเป็นหนี้ใครจะคนต่างศาสนิกอะไรก็แล้วแต่ห้ามโกงเขาอัลลอฮ์ใช้ให้เราไงรู้ไหมอัลลอฮ์ให้เราเนี่ยอันตะบัรรูฮุมกับคนต่างศาสนิกวะตุกซิตูอิไลฮิมให้ความยุติธรรมกับคนต่างศาสนิกอย่าโกงเขาอย่าทำร้ายเขาอัลลอฮ์ห้ามมุสลิมอาธรรมต่อคนต่างศาสนิกเพราะเขาก็เป็นบ่าวของอัลลอฮ์อย่าไปโกงเขานะไปยืมเขามาต้องเอาไปใช้เขา
ถ้าใช้กับเขาไม่ได้เขาตายอาม่าตายไปแล้วไปตามหาลูกอาม่าอาไปบอกเอ้ยอาหมวยเอ้ยเรานี่ยืมเงินอาม่าเองนะ 20,000 อาม่าเองตายไปแล้วเราเนี่ยเอาเงินมาคืนเอาไปให้กับอาหมวยลูกสาวเขานะครับอย่าเห็นว่าเฮ้ยๆคนต่างศาสนิกเว้ยโกงแม่งเลยไม่ได้บาปอ่ะวันนี้ก็คงจบเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอฮะจีอิสมาเอลจะเรื่องของจับรางวัลผมขอดูอาให้ทุกคนแบบนี้นะร็อบบานาอาตินาฟิดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิเราะติฮัสนะวะกินาอะซาบันนารร็อบบานาربنا تقبل منا دعانا انك انت السميع العليم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك